สวัสดีค่ะพยาบาลปีสองนะคะ listening เรื่อง biopsy results ก็คือผลตรวจเนื้อเยื่อคำสั่งนะคะ a path lab report has come through to the gastroenterology department ก็มีผลตรวจค่ะที่เขาถูกส่งมายังแผนก gastroenterology นะคะแล้วเขาก็ให้เราเนี่ยไป listen to a nurse mentorAs she explains to a student what it means and delete the incorrect information to complete the record. ฟังหัวหน้าพยาบาลนะคะหรือว่าพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลนะคะ mentor คือผู้ดูแลเนาะในขณะที่พยาบาลคนนี้ค่ะเขาอธิบายให้นักเรียนฟังว่าไอ้ผลรายงานเนี่ยมันหมายความว่าอะไรแล้วให้เราเนี่ยขีดค่าข้อมูลที่ incorrect นะคะที่มันไม่ถูกต้องออกไปเพื่อทำให้การบันทึกนี้มันสมบูรณ์เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายสคริปต์แบบละเอียดให้ฟังหลังจากที่เราฟังจบค่ะ Unit 8 Listening Nadine Hartman's colonoscopy and biopsy results have arrived from pathology. I've got them here. Shall we go through them together? Right. I'll be glad of your help understanding them. Path lab reports are like a secret code. Like everything. They're easy when you know how. Look at this, for example. At the top of the page, polyp of sigmoid colon. Polyp of sigmoid colon? That's the specimen they analysed. I see. A polyp from her lower colon. Mm-hmm. So it goes on, polyp of sigmoid colon measuring 0.6 by 0.4 by 0.3 centimetres. That's the size of the specimen. Right. Next bit, a mushroom-shaped specimen surrounded by mucus. That's what the specimen looks like.Then it says, no evidence of stromal invasion. What does that mean? That means there is no cancer. So does it give a diagnosis? Read what it says at the bottom of the page. Under summary, it says, colon sigmoid, endoscopic biopsy, tubular adenoma. Let me work it out. The organ involved is the lower colon. Mm-hmm.That's where they got the biopsy using an endoscope. The diagnosis is a tubular adenoma. That's right. A benign tumour. She hasn't got cancer, but there is a danger of getting it in the future. The next thing we have to do is to write to Mrs. Hartman, explain all this, and arrange an appointment for her to see Dr. Munro to discuss treatment options.เดี๋ยวครูจะขออธิบายสคริปต์ให้ละเอียดอีกทีนะคะเนอร์สเขาก็พูดว่านาดีนฮาร์ดมันก็คือชื่อของเพเชียนเนี่ยนะคะเขาบอกการส่องกล้องไปตรวจที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยแล้วก็ผลของการเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเนี่ยได้มาถึงแล้วนะคะจากแผนก pathologyฉันมีพวกมันก็คือมีผลตรวจเนี่ยค่ะอยู่กับฉันแล้วตอนเนี้ยแล้วเขาก็พูดว่า shall we go through them together นะคะเวลาเขาพูดว่า shall we เนี่ยมันเอาไว้ชักชวนนะคะเป็นทางการถ้าไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะคะเราจะพูดว่า let's นะคะพอมันแปลเป็นไทยมันก็จะแปลว่ากันเถอะในที่นี้เหมือนเขาก็ขอให้ student nurse นะคะว่าอ่ะเรามาดูไปด้วยกันไม่จ้าว่ารายงานก็พูดว่าอะไรนะคะมาดูด้วยกันเถอะไปดูกันเร็วสติวเดนนะคะที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคครับมาดูกันเลยผมจะยินดีมากเลยที่คุณเนี่ยจะช่วยให้ผมเข้าใจรีพอร์ตพวกนั้นหน่อยเพราะว่าการพยายามไปอ่านรีพอร์ต Path Lab เนี่ยมันเหมือนกับการพยายามเข้าใจรหัสลับเลยนะคะเนี่ย I'll be glad นะคือผมจะดีใจนะคือช่วยกูหน่อยเถอะว่างั้นนะคะแล้วเนอร์สเนี่ยเขาก็พูดดีนะคะเขาบอกว่า like everything they're easy when you know how ก็เหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างแหละมันจะง่ายถ้าคุณรู้ว่าทำอย่างไร
และดูเหมือนเป็นนักปรัชญาผู้เข้าใจชีวิตเลยเนาะทุกอย่างมันง่ายจริงๆนะคะถ้าเรารู้ว่ามันทำยังไงโอเค look at this for example นะคะมาดูนี่สิหนูนะคะบน at the top of the page เนี่ยบนแผ่นกระดาษเขาเขียนไว้ว่า polyp of sigmoid colon polyp of sigmoid colon มันคืออะไรหรอครับ polyp นะคะมันก็หมายถึงติ่งเนื้อเมือกส่วน sigmoid มันก็คือส่วนของลำไส้ใหญ่อะเนาะที่เป็นต่อมาจากลำไส้ใหญ่ตอนปลายนะคะพยาบาลก็บอกว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่พวกเขาเอาไปวิเคราะห์แหละนะคะก็คือเอาติ่งเนื้อเมือกจากซิกมอยด์โคลอนเนี่ยไปวิเคราะห์สตีเรนก็บอกว่าI see นะคะผมเข้าใจละมันก็คือ a polyp from her lower colon นะคะดังนั้นซิกมอยด์โคลอนมันก็คือ lower colon นั่นเองนะคะพยาบาลก็บอกต่อ so it goes on นะคะIt goes on มันไม่ได้แปลว่ามันไปไหนนะมันหมายถึงว่า it says นะคะอุ้ยโทษทีอันนี้ครูพิมพ์เขียนผิดนะคะต้องเขียนว่า it says ไม่ใช่ it takes มันก็พูดไว้ว่า polyp of sigmoid colon นะคะ measuring มีขนาด 0.6 by 0.4 by 0.3 centimeters นะ not ในที่นี้แปลว่า0นะคะเขาจะอ่านว่า not ก็ได้ก็0.6 คูณ 0.4 คูณ 0.3 centimeter นะคะคำว่าคูณเนี่ยนะคะเขาจะใช้ว่า by นะคะ by ทีนี้เวลาเราอ่านหน่วยนะคะเซนติเมตรเนี่ยเราก็ใส่จริตแบบฝรั่งเข้าไปนะคะให้มันเป็น centimeter นะคะไม่ใช่ centimeter นะคะเขาจะไม่รู้เรื่องนะเวลาสะกดเทอร์นะคะถ้าเป็นแบบอังกฤษตามตำราของเรามันจะสะกด TRE แต่แบบอเมริกันนะคะมันก็จะเป็น TER เห็นนี่คือขนาดนะคะไปต่อเลยโอเคถัดไปค่ะ next bit ก็เขาอธิบายไว้ว่าเป็น mushroom shaped specimen surrounded by mucus ก็เป็นชิ้นส่วนที่มีรูปร่างเป็นเห็ดนะคะ mushroom shaped เนี่ยและมีเมือกห้อมล้อมนะคะ mucus คือมีเมือก okay. That's what the specimen looks like Then it says no evidence of stromal invasion ไม่มีหลักฐานเลยนะคะถึงการลุกลามของมะเร็งเข้าไปในเนื้อเยื่อรองรับไม่มี stromal invasion ทีนี้คำว่า invasion นะคะมันก็เป็นคำที่มาจากคำว่า invade ที่แปลว่าบุกรุกทีนี้สตูเดนต์เขาก็งงเนาะอะไรวะมีสับแสงแสลงเยอะจังเนาะในวงการแปลว่าอะไรแปลว่าเอียงครับ What does that mean เขาบอกอ๋อมันก็หมายถึงว่าไม่มีมะเร็งนะสิจ๊ะแล้วก็สตูเดนต์ก็ถามต่อว่าแล้วมีผลวิเคราะห์วินิจฉัยโรคออกมาไหมครับว่ายังไงนะคะเนอร์สก็บอกว่าให้อ่านที่อยู่at the bottom of the page นะคะให้อ่านดูข้างล่างของกระดาษสินะคะตรงข้างล่างส่วนที่เขียนเป็นสรุป summary เนี่ยมันพูดว่าเนี่ย it says colon sigmoid endoscopic biopsy tubular adenoma ก็คือเอาการส่องกล้องไปตรวจเนี่ยค่ะ endoscopic เนี่ย biopsy เนี่ยมันทำในส่วนลำไส้โคลอน sigmoid colon เนี่ยนะคะแล้วก็ผลที่ตรวจออกมาได้เป็น tubular adenoma student nurse ก็บอกว่าโอเค let me work it out ก็คือเดี๋ยวผมขอพยายามทำความเข้าใจนะเดี๋ยวขอคิดหน่อยThe organ involved is the lower colon. อวัยวะที่เกี่ยวข้องก็คือส่วนลำไส้ใหญ่ตอนล่าง Okay, that's where they got the biopsy using an endoscope.
นั่นเนี่ยเป็นที่ที่พวกเขาเนี่ยทำการเอาเนื้อเยื่อไปตรวจนะคะโดยการใช้กล้องส่องเข้าไป The diagnosis is a tubular adenoma ผลวินิจฉัยออกมาก็คือมันเป็นชนิดที่เรียกว่า tubular adenoma ทีนี้เขาก็จะอธิบายต่อว่ามันคืออะไร Nurse ก็บอกว่าเออมันเนี่ยเป็น a benign tumor นะคะเป็นเนื้องอกชนิดที่ benign คือยังไม่เป็นอันตรายนะคะ benign แปลว่าอ่อนโยนยังไม่เป็นอันตรายยังไม่เป็นมะเร็ง she hasn't got cancer นะคะ but there is a danger of getting it in the futureแต่ก็มีอันตรายนะคะมีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นมะเร็งได้ในอนาคตสิ่งต่อไปที่พวกเราจะต้องทำก็คือเขียนจดหมายค่ะเอ้ยโทษไม่ใช่เขียนจดหมายเขียนเฉยๆเขียนไปแจ้งมิสซิสฮาร์ทแมนคนไข้คนนี้นะคะแล้วก็อธิบายทุกสิ่งอย่างให้หล่อนฟังแล้วก็ arrange ก็คือจัดนะคะจัดให้นัดหมายนะคะเขาใช้กัน arrange an appointment for her to see Dr. Monroe นัดให้หล่อนเนี่ยไปเจอคุณหมอนะคะดร. มอนโรเพื่อคุยกันว่าจะมีวิธีทางเลือกในการรักษาอย่างไรบ้างหลังจากที่เราฟัง dialogue แล้วก็ทำความเข้าใจกันไปแล้วนะคะเราก็จะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะคำสั่งก็คือให้เราเนี่ยขีดค่าข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปนะคะโอเคข้อ1นะคะโพลิปมันเป็นส่วนของซิกมอยด์หรือว่า descending colon นะคะจริงๆชัดเจนมากเลยนะคะคำตอบคือซิกมอยด์ colon ก็คือลำไส้ใหญ่ส่วนล่างส่วน descending colon นะคะมันคือลำไส้ใหญ่ส่วนที่ทอดลงล่างนะคะคนละคำกันแล้วก็เอา descending ออกไป descend เนี่ยมันแปลว่าลงนะคะโอเคหมายเลข2ข้อ2เนาะ specimen shape รูปร่างมันเป็นยังไงเขาบอกว่ามันเหมือนเห็ดนะคะแล้วก็มี mucus เนี่ยรอบๆชัดเจนเลยคือรูปซ้ายมือนั่นเองอย่าแถนะคะว่ารูปขวาเหมือนเห็ดกว่านะคะมันโบแมนนะคะข้อ3นะคะมี evidence ไหมคำตอบคือมีนะคะมี evidence ดังนั้นเราก็จะขีดอันที่เขียนว่า no evidence ออกเนี้ย stromal มันตามด้วยอะไรนะคะ stromal invasion นะคะเขาไม่ได้ใช้คำว่า stromal hyperticosisทีนี้ hyperticosis มันคืออะไรมันคือความผิดปกติของรังไข่นะคะแต่ว่าไม่ใช่เซลล์มะเร็งมันไม่เกี่ยวกับรังไข่อะไรเลยเนาะ summary อันนี้ student nurse เขาพูดชัดมากเลยนะ summary เนี่ยเขาใช้วิธี2กล้องนะคะก็คือ endoscopic หรือ anthroscopic คะ2กล้องไปตรวจในลำไส้นะคะใช้คำว่า endoscopic ส่วน arthroscopic มันคือการส่องกล้องเพื่อตรวจภายในไขข้อเอามันออกเนาะข้อสุดท้ายนะคะ biopsy เนี่ยมันเป็น tubular carcinoma หรือว่าเป็น tubular adenoma เขาใช้คำชัดเจนมากเลยนะคะคำตอบเป็นอุ้ยโทษทีค่ะครูขีดค่าผิดที่นะคะเอาถูกแล้วโทษทีครูขีดถูกแล้วแต่ว่าขีดออกตรงแค่คำว่าคาซิโนมาก็พอนะคะไบโอปซีมันก็จะเหลือข้อมูลที่คอมพลีทเป็น tubular adenoma นะคะโทษทีรีบทำไปหน่อยมันก็เลยขีดเกินไปฝึกหัดถัดไปค่ะคือเขาให้เราเนี่ยเติมลงไปหน่อยว่าอะไรหายไปอันนี้จะเป็นจดหมายนะคะเป็นข้อความก็ได้เนาะที่เขาเขียนหา Mrs. Hartman based จากบท dialogue ตะกี้ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูจะขอช่วยแปลให้นะคะว่าคำที่จะให้เลือกไปเติมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะขอแปลช่วยนะคะว่ามันแปลว่าอะไร
ครูเขียนเลข1 2 3 4 5ถึง10เนี่ยนะคะลงไปเพื่อให้อธิบายชัดเจนขึ้นเนาะข้อ1 did an analysis นะคะก็แปลว่าทำการวิเคราะห์ข้อหมายเลข2 discuss treatment options ก็คือไปพูดคุยหรือว่าถกเถียงกันเกี่ยวกับทางเลือกที่จะใช้ในการรักษาหมายเลข3 examine your colon ตรวจสอบลำไส้ใหญ่ของคุณหมายเลข4 inform you of the results แจ้งผลตรวจให้กับคุณนะคะแจ้งผลตรวจให้คุณทราบหมายเลข5 is a benign tumor เป็นเนื้องอกที่ไม่เป็นอันตรายหมายเลข6 is no evidence ไม่มีหลักฐานหมายเลข7 made an appointment ทำการนัดหมายหมายเลข8 performed a biopsy เอาเนื้อเยื่อไปตรวจหมายเลข9 run a risk มีความเสี่ยง run เนี่ยไม่ต้องแปลตรงเสียงเริ่มพูดพันลิ้นพันแล้วนะ run a risk อย่าแปลว่าวิ่งความเสี่ยงนะคะมันเป็นสำนวนของมันแปลว่ามีความเสี่ยงและหมายเลข10นะคะ show an adenoma ก็คือแสดงให้เห็น adenoma ซึ่งมันก็แปลว่ามันสามารถกลายเป็นมะเร็งได้ลองทำไปฝึกหัดเองดูก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาฟังครูเฉลยเองthirteenth February วันที่13กุมภาพันธ์นะคะอีกหนึ่งวันก็วาเลนไทน์เขาก็เขียน Dear Mrs. Hartman I am writing to inform you of the results of the colonoscopy done on the 20th of January to examine your colon ฉันเขียนมาแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลของการส่องกล้องลงไปตรวจในลำไส้ที่ทำขึ้นในวันที่20มกราคมเพื่อที่จะตรวจสอบลำไส้ใหญ่ของคุณ During this procedure the doctor performed a biopsy in which he took a sample from your lower colon for analysis ในระหว่างกระบวนการนี้คุณหมอก็ได้ทำการเอาเนื้อเยื่อไปตรวจนะคะซึ่งเขาก็เอาตัวอย่างเนื้อเยื่อเนี่ยจากลำไส้ใหญ่ตอนล่างของคุณนะคะเอาไปทำการวิเคราะห์ The sample was a polyp and the pathologist did an analysis of it ตัวอย่างก็คือเป็นติ่งเนื้อเมือกนะคะแล้วก็pathologist ก็ทำการวิเคราะห์มัน This shows that there is no evidence of cancer มันก็แสดงให้เห็นว่าผลตรวจนะคะก็แสดงให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานของการเป็นมะเร็ง However, the biopsy does show an adenoma in your lower colon.อย่างไรก็ตามให้ผลตรวจเนี่ยมันโชว์ให้เห็นว่ามีอะดีโนมานะนะคะก็คือมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นมะเร็งในส่วนของลำไส้ใหญ่ข้างล่างนะคะตอนล่าง An adenoma is a benign tumor นะคะคือมันยังไม่ได้เป็นอันตรายนะคะ benignเนื้องอกชิ้นนี้เนี่ย benign tumor this means that though you do not have cancer you run a risk of it sometime in the future ซึ่งนี่หมายความว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีมะเร็งแต่คุณก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งได้ในอนาคต I have made an appointment for you to see Dr. Monroe
who will answer any questions you have and discuss treatment options. ฉันได้ทำการนัดหมายให้คุณไปเจอกับดร.มอนโรผู้ซึ่งจะตอบคำถามที่คุณอาจจะมีนะคะแล้วก็ให้ไปคุยกันกับคุณหมอเรื่องทางเลือกที่จะรักษาเนี่ยมีอะไรได้บ้างไปคุยกันเองนะจ๊ะนะคะลงชื่อ yours faithfully นะคะด้วยความเคารพด้วยความซื่อสัตย์นี่แหละนะคะเจนบราวน์จบแล้วค่ะ